เอาขนมเค้กมาแจกให้ฟรีลุงเป็นไงบ้างตอนนี้ได้ตังค์ร้อยเดียวเนี่ยตั้งแต่กี่โมงเหลือร้อยถึงเติมแก๊สเสร็จให้กำลังใจสู้ต่อไปพี่อย่างที่พี่ถามว่าถ้ามาถ่ายทำแล้วบอกทุกคนไม่กลัวเข้าไปทำหรอไม่กลัวครับเพราะเรามีใจบริสุทธิ์เราสอนเขาเพราะเราไม่หวังสิ่งตอบแทนสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับลุงอนุชิตนะครับแท็กซี่ใจสู้ที่โด่งดังเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมากับการขายเบเกอรี่บนรถแท็กซี่แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากโซเชียลมากมายในการเรียกพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเดี๋ยวเราจะมาพบกับเขาวันนี้ในการสอนทำเบเกอรี่ฟรีที่บ้านเขาเลยครับอันนี้ก็คือลุงอนุชิตนะครับแท็กซี่ใจสู้วันนี้ลุงจะโชว์อะไรผมครับเนี่ยก็โชว์ทำขนมเกี่ยวกับเขาเรียกว่าขนมสปันเค้กหน้านิ่มครับสปันเค้กหน้านิ่มโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับในห้องผมก็อยู่แบงค์ผมก็อยู่กัน2คนกับภรรยาเท่านั้นนะเชิญข้างในนี่เปิดนี่น้องผมห้องก็อยู่อย่างเงี้ยแหละครับอย่างที่เห็นตอนนี้เราก็มาถึงห้องหรือครัวสปันของลุงอนุชิตแล้วนะครับผมแบบเตาอบลุงก็จะใช้แบบครอบครัวทำเราทำเงี้ยเราก็อบแล้วเราใส่ไปเลยเครื่องตีแบงก์ก็เห็นแล้วอยู่โน้นนะอันนี้ก็คือขนมสปันแล้วหน้ามันจะเป็นหน้านิ่มมีลูกเกดมีฝอยทองมีกาแฟช็อกโกแลตมีส้มมีมะพร้าวสปันนั้นมันคืออะไรครับผมไม่เคยได้ยินมันคือเค้กไข่เค้กไข่ที่เขาเรียกกันเค้กไข่จะมี2แบบคือสปันเค้กแต่อันนึงชิฟฟ่อนวิธีทำก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็วิธีการทำรวมถึงกระบวนการทั้งหมดในการสอนแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมเลยก็คือสอนฟรีสอนทำสอนฟรีมีที่เดียวไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรไอ้ที่สอนฟรีนี่คือสอนคนที่มีรายได้น้อยคนที่ไม่มีโอกาสคือสอนเขาอยากมาเรียนเราสอนเราผมจะถามเขาก่อนว่าที่คุณมาเรียนคุณจะไปใช้ประโยชน์อะไรอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าคุณมีฐานะคุณลองใช้วิธีอย่างนี้มันเหนื่อยนะมันเป็นอาชีพของคนชั้นล่างชั้นกลางที่มีรายได้น้อยอาจจะถูกตกงานเหมือนกับตอนนี้ที่ผมคิดอย่างนี้ที่มาสอนทีเพราะผมคิดว่าในลักษณะของตอนนี้มันเกิดวิกฤตของโควิด -19 คนทุกคนไม่ว่าคนขับแท็กซี่คนขับรถตู้อย่างที่คุณเห็นภาพข่าวคนขับรถตู้เขาจะเดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับการรับคนค่าใช้จ่ายเพราะไม่มีคนขึ้นงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะฝากพี่แบงค์เป็นสิทธิ์คุณลุงสักหนึ่งวันได้เลยไม่เป็นสิทธิ์อะไรก็ได้งั้นเดี๋ยวเริ่มวันเลยครับฝากแบงค์ช่วยนั่นหน่อยนะทำให้ดีๆครับอันนี้เราใช้แป้ง110กรัมต่อไข่3ฟองอันนี้บอกทำไมไม่หวงสูตรเลยก็ไม่หวงมันทำไมไม่กลัวคนมาทำแข่งเอาให้เขาแข่งไปสิครับผมบอกแล้วไงเมื่อที่เริ่มต้นเพราะว่าสูตรที่บอกมันอยู่ที่โอกาสที่บอกแล้วว่าราคาเราอยู่ที่สถานที่สำคัญที่สุดก็คือสถานที่ขายแต่ลุงขับรถแท็กซี่เนี่ยลุงมีโอกาสใกล้ชิดกับลูกค้าถ้างั้นสิ่งที่ต้องเตรียมมามีอะไรบ้างครับโทรศัพท์มาเฉยๆหาผมแล้วก็คุยกันแล้วก็มาหาผมแล้วก็มาดูการทำของผมเลยอันนี้ผมทำตัวอย่างไว้ให้คนที่เข้ามาติดต่อในกระดาษของมันเนี่ยมันจะมีตัวอย่างแล้วผมก็ให้เขาไปนี่แหละลุงคิดถึงการแบ่งปันอยากแบ่งปันให้ทุกคนโอเคผมเข้าเตาอบแล้วนะเราดูตัวเส้นของไอ้นั่นมันเป็นสีแดงพวกเวลาเราทำนี่ถ้าออกข่าวเขาจะได้รู้คนที่ทำพอมันเป็นสีแดงอุณหภูมิที่เราอุ่นเตาไว้ถึงเวลาปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปไม่ต้องไม่แพงทำน้อยๆแบบผมเนี่ยมีแค่เตาอบตัวหนึ่งตัวนี้ก็ประมาณ80วัตต์แล้วเครื่องผสมตัวนึงแค่ 2,000 กว่าบาทก็ลงทุน2อย่างที่ก็ 8,000 กว่าซื้อถาดที่แบงค์เห็นเมื่อกี้แบงค์ทำซื้อมา4ใบหมื่นกว่าที่บอกแบงค์นั่นล่ะหมื่นเนี่ยเริ่มมาคิดได้เอออะไรที่ทำให้ลุงอยู่กับป้าแอมมา30ปีก็เพราะว่าเขาเป็นถ้าพูดตรงๆนะลุงไม่มีที่ไปด้วยอันที่หนึ่งเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเป็นที่พึ่งมีเรื่องอะไรลุงก็ปรึกษาเขาได้บางครั้งเขาก็จะบ่นบ้างมีอะไรบ้างของธรรมดาของผู้หญิงกับผู้ชายเขาก็เข้าใจตัวผมเขาบอกเขาอยู่กับผมด้วยความสงสารเขาก็ทนลุงก็ทนเขาแต่เรามีความเข้าใจแมทกันได้อย่างเงี้ยความรักมันอยู่ที่การที่เข้าใจซึ่งกันและกันแต่คุณลุงกับคุณป้าก็อยู่กันมาเงี้ยต้องปรึกษากันต้องฟังกันได้จนมาทำอาชีพถือว่าเป็นอาชีพที่2ที่ทำให้เรามีรายได้ถูกต้องครับ
ทำเป็นแซมครับวันนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับขนมสปุนสปันสปันหน้านิ่มพอเราทำเสร็จแล้ววันนี้เราก็ไปแจกกันเป็นเพื่อนร่วมอาชีพโอเคครับผมเราต่อสู้กันแล้วกันเดี๋ยวเราไปแบ่งปันกันโอเคครับผมเลยเชิญ go ผมดีใจที่ผมได้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อยากให้กำลังใจคนขับแท็กซี่ที่เป็นเพื่อนๆกันอย่าท้อถอยอดทนแล้วก็ถ้ารายได้ไม่พอก็ต้องหาชีพเสริมแนวทางมันก็คนทั่วไปก็คงจะรู้แต่ลุงก็ให้คำนิยามแนะนำนิดนึงว่าทุกคนต้องอดทนอย่าท้อถอยโอเคสู้ๆนะกำลังใจพี่เรื่องเอาเลยโอเคก็เริ่มต้นก็เปิดประตูแล้วขึ้นมานั่งผมบอกว่าไม่ต้องตกใจนะครับผมขอโทษตอนนี้ผมมีสินค้าผมขายอาชีพเสริมขายขนมอยู่ในรถถ้าสนใจก็ซื้อนะครับขอโทษทีที่ทำให้เกิดกะราคาห่อละ20บาทเขาก็จะถามว่าเค้กนี้เป็นอะไรเค้กนี้เขาบอกขอใส่ถุงไปเลยนะแล้วเดี๋ยวคิดกันตอนลงเอาขนมเค้กมาแจกให้ฟรีแจกให้ฟรีเลยเลือกเลยให้กำลังใจให้กำลังใจเลือกกันเลยหยิบไปกินเลยอยากกินอะไรหยิบไปเลยฟรีทำเองนะทำเองนะทำเองให้กำลังใจโชคดีเพื่อนอยากกินอะไรหยิบไปเลยคนละอันอ้าวคนละอันโอเคโอเคนะโชคดีเอาเลยหยิบเลย2อันก็ได้หยิบไปเลยจะได้หมดโอเคนะลองกินดูนะพี่ให้กำลังใจนะแล้วเอาขนมมาแจกให้พี่ทานพี่รับไปทานเนี่ยเหลือ2อันสุดท้ายแล้วพี่เอาไปให้หมดเลยนะก็ขอให้พี่หาเงินดีๆในฐานะคนจัดพี่ด้วยกันโชคดีนี่แบงค์นี่น้องแบงค์หยิบเลยหยิบให้หมดเลยเติมพลังสู้ต่อไปพี่สู้ต่อไปใช่สู้ต่อไปขอบคุณนะน้องไอ้กินหมดแล้วอร่อยเอามาดิทิ้งให้เขาบอกอร่อยทิ้งให้ฝากติดตามแล้วเราดีๆได้ในEP หน้านะครับผมจะเป็นใครที่ไหนยังไงนิวเคลียร์ครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม